ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้เราไปร้านหนังสือมาทั้งหมด2ร้านก็จะมีบุรพาสารแล้วก็พาสปอร์ตบุ๊กช็อปเดี๋ยวให้ดูว่าได้อะไรมาเอาร้านแรกก่อนเลยแล้วกันก็คือบุรพาสารร้านนี้เดินทางง่ายมากก็คือออกจาก MRT แล้วก็เดินข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามก็คือถึงเลยเราได้หนังสือเล่มนี้มาค่ะห้ามส่งเสียงดังระวังเป็นสมก็คือเป็นหนังสือที่เห็นบ่อยมากเห็นตามร้านหนังสือแล้วก็ในรีวิวเยอะมากคือตอนแรกอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะซื้อหนังสือก็ไปเดินดูว่าแบบถ้ามีอะไรเตะตาหรือว่าถ้ามีอะไรอยากอ่านก็คือจะซื้อมาเลยแล้วก็เป็นเล่มนี้คิดว่าน่าจะเอามาแซงคิวกองดองตอนนี้ที่ต่อคิวเป็นยาวเหยียดอยู่แล้วต่อมาก็คือร้าน Passport Bookshopแล้วก็ได้เล่มนี้มาเขาห่อปกมาให้แล้วมันน่ารักมากเลยเขามีการแบบสแตมป์ด้วยนะแต่ว่ามันยังไม่แห้งแล้วเราก็เอามือไปลูบๆไปโดนก็คือเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ยังน่ารักอยู่ดีเขาห่อแล้วเขาห่อเร็วมากเลยระวังแกะร้านนี้ก็คือเดินออกจากสามยอดไม่ไกลประมาณแบบ10กว่านาทีก็จะถึงต่อชิงช้าแล้วร้านก็จะอยู่ตรงแบบเสาชิงช้าเลยแล้วเป็นร้านที่น่ารักมากเลยนะแบบว่าเราชอบการจัดร้านเขามากเลยแล้วก็เป็นร้านที่แบบมีความชิลๆมีหนังสือเยอะมากแล้วก็แบบหลากหลายหมวดมีหนังสือต่างประเทศด้วยมีหนังสือถ้าจะทุกอย่างแต่ว่าร้านเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอหรือว่าแบบถ่ายรูปเลยเราก็เลยไม่ได้แบบเก็บฟุตเทจอะไรมาแห้งดูเราซื้อสแตมป์สะท้อนไหมเป็นแบบสแตมป์ที่เขาใช้แล้วมาสะสมเฉยคือ30บาทน่ารักเฉยๆก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้ก็เลยแบบซื้อมาได้เล่มนี้มาฮะ Independent Bookshop ก็คือมันเป็นหน้าปกมันเป็นร้าน Passport Bookshop เลยมันเหมือนมันเป็นเมมโมรี่ที่ดีแล้วก็หยิบมาเลยเพราะคิดว่าน่าจะ enjoy เพราะเราก็ไปร้านมาแล้วได้เห็นร้านเข้ามาแล้วแล้วเขาก็มีคำตัวของเขาอะคือแก่นความคิดจากการทำร้านหนังสือที่ช่วยแก้อาการมีความฝันแต่ไม่กล้าลงมือทำและนี่ก็เป็น2เล่มที่เราได้มาในวันนี้ค่ะมอบท้องฟ้าไปให้แล้วนะคะตอนนี้ท้องฟ้าที่หนาวมากกว่าสิแม่ระทึกขวัญเนสอะไรเอ่ยวันอะไรต่อไม่วันอะไรต่อสมมติเป็นหนอกเป็นบ้านไม่สนใจว่าจะสีเข้มหรือสีอ่อนให้ไปแก้ปัญหาเองไม่เสร็จตอนนี้ก็เลยก็ได้แค่เพิ่มหญ้าและต้นไม้วาดพื้นหลังไงเนี่ยต้นไม้การแกล้ง